ริเฉทที่9สรรเสริญพระพุทธนามสมัยนั้นพระกสิติคันโพธิสัตว์มหาสัตว์ทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์จะขอแสดงสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่หมู่สัตว์ในอนาคตให้ได้รับมหาอานิสงส์ขณะอยู่ในสังสารวัฏขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดสดับข้าพระองค์กล่าวด้วยเถิดพระเจ้าค่ามีพระพุทธดำรัสกับพระกสิติคันโพธิสัตว์ว่าบัดนี้เธอปรารถนาเจริญเมตตากรุณาเพื่ออนุเคราะห์จุดช่วยสรรพสัตว์ผู้มีบาปในภูมิทั้งหกด้วยการแสดงเรื่องราวที่เป็นอจินไตยบัดนี้เป็นการที่เหมาะควรแล้วขอให้รีบกล่าวเถิดตถาคตจะนิพพานแล้วตถาคตจะยังให้เธอสำเร็จซึ่งกิจแห่งปนิธานนี้โดยเร็วตถาคตจึงจะไม่ต้องห่วงสรรพสัตว์ในปัจจุบันและในอนาคตพระกสิติคันโพธิสัตว์ทูลพระพุทธกรุณาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในภาคเบื้องอดีตเนิ่นนานนับอสงไขยกันประมาณไม่ได้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระนามว่าอนันตกายตถาคตหากมีชายหญิงที่ได้ยินนามแห่งพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้วเกิดความเคารพนอบน้อมเพียงชั่วขณะก็จะได้ล่วงพ้นบาปหนักของสังสารวัฏไป40กันแล้วจะประสาใดกับการปั้นวาดพุทธปฏิมาสักการะสรรเสริญเล่าบุคคลนั้นย่อมได้รับบุญกุศลไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตยังมีอีกในการในอดีตผ่านมาแล้วนับกันได้เท่าเม็ดทรายในคงคามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระนามว่ารัตนภาวตถาคตหากมีชายหญิงที่ได้ยินพระพุทธนามนี้แล้วเกิดจิตน้อมเป็นสรณะเพียงชั่วการลัดนิ้วมือครั้งเดียวบุคคลนี้จะไม่เสื่อมถอยจากพระอนุตตรมรรคตลอดไปยังมีอีกในอดีตล่วงมายังมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระนามว่าปัทมวิจยตถาคตหากมีชายหญิงที่ได้ยินพระพุทธนามนี้ผ่านโสตอินทรีย์บุคคลนี้จะได้เกิดที่สวรรค์กามภพทั้ง6 1,000 ชาติแล้วจะประสาใดกับการสดุดีระลึกถึงด้วยจิตตั้งมั่นยังมีอีกย้อนไปภาคอดีตเนิ่นนานนับอสงไขยกันจนกล่าวไม่ได้พรรณนาไม่ได้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระนามว่าสีหนาตถาคตหากมีชายหญิงได้ยินพระพุทธนามนี้แล้วน้อมเป็นที่พึ่งเพียงขณะระลึกเดียวแล้วไซบุคคลนี้จะได้รับการสัมผัสศีรษะเพื่อประทานพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าทั้งปวงไม่มีประมาณยังมีอีกในอดีตมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระนามว่ากกุสันทตถาคตหากมีชายหญิงได้ยินพระพุทธนามนี้แล้วมีจิตตั้งมั่นได้แลมองแล้วนมัสการด้วยความเลื่อมใสหรือสะดุดดีสรรเสริญแล้วไซในธรรมสมาคมของพระพุทธเจ้าในพัทลกันและนับต่อไปจนครบ 1,000 พระองค์บุคคลนี้จะได้เป็นมหาพรหมราชรับประทานพยากรอันประเสริฐยังมีอีกในอดีตมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระนามว่าวิปัสสีตถาคตหากมีชายหญิงได้ยินพระพุทธนามนี้ย่อมไม่ตกทุกขติตลอดไปได้เกิดเป็นมนุษย์และเทวดาเสวยสุขอันประณีตยังมีอีกในอดีตล่วงมาแสนนานวัดประมาณกันไม่ได้นับกันไม่ได้มีจำนวนกันประมาณเม็ดทรายในคงคามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระนามว่ารัตนวิชัยตถาคตหากมีชายหญิงได้ยินพระพุทธนามนี้แล้วที่สุดย่อมไม่ตกทุกขติภูมิจะเสวยทิพยสุขอันประณีตบนโลกสวรรค์เป็นนิจยังมีอีกในการอดีตมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระนามว่า
รัตนลักษณะตถาคตหากมีชายหญิงได้ยินพระพุทธนามนี้แล้วเกิดจิตเคารพเรื่มใสบุคคลนี้มิช้านานจะได้บรรลุอรหัตผลยังมีอีกในอดีตผ่านมาประมาณไม่ได้นับอสงไขยกันมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระนามว่ากาสายเกตตถาคตหากมีชายหญิงใดได้ยินพระพุทธนามนี้แล้วจะได้ก้าวล่วงบาปของสังสารวัฏไป100มหากันยังมีอีกในอดีตมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระนามว่ามหาอภิญญาคิรีราชตถาคตหากมีชายหญิงที่ได้ยินพระพุทธนามนี้แล้วบุคคลนี้จะได้พบพระพุทธเจ้าจำนวนเท่าเม็ดทรายในคงคาแสดงธรรมและจะได้สำเร็จพระโพธิญาณแน่นอนยังมีอีกในอดีตการยังมีพระสุทธิจันทรพุทธเจ้าพระคิรีราชพุทธเจ้าพระปรัชญาวิชัยพุทธเจ้าพระสุทธนามราชพุทธเจ้าพระปรัชญาสิทธิพุทธเจ้าพระอนุตตรพุทธเจ้าพระสุโคตพุทธเจ้าพระปุรณจันทรพุทธเจ้าพระจันทรมุขพุทธเจ้ายังมีพระพุทธเจ้าอีกจำนวนไม่อาจจะกล่าวได้ถ้วนอย่างนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าสรรพสัตว์ทั้งหลายในปัจจุบันและอนาคตไม่ว่าเป็นเทพเป็นมนุษย์เป็นชายเป็นหญิงเพียงระลึกถึงพระนามของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งย่อมมีบุญกุศลไม่มีประมาณแล้วจะประสาใดกับหลายพระพุทธนามหมู่สัตว์นี้เมื่อยามเกิดยามตายย่อมได้รับประโยชน์ยิ่งใหญ่นักที่สุดแล้วย่อมไม่ต้องตกอบายภูมิหากมีผู้ใกล้จะสิ้นชีพบรรดาญาติมิตรในบ้านหรือแม้แต่คนเดียวได้สวดภาวนาพระนามของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งด้วยเสียงที่ดังให้ผู้ป่วยได้ยินแล้วซ้ายกรรมหนักทั้งห้าของผู้สิ้นชีพนั้นย่อมสิ้นไปกรรมวิบากอื่นๆล้วนมาลายสิ้นไปด้วยกรรมหนักทั้งห้านี้แม้จะหนักหนาที่สุดต้องผ่านการเวลาไปนานนับโกฏกันก็ไม่อาจออกมาได้ผู้ใกล้สิ้นชีพนั้นด้วยเพราะอาศัยที่ผู้อื่นได้ภาวนาพระพุทธนามให้บาปทั้งปวงจึงค่อยๆดับสลายลงแล้วจะประสาใดกับที่สรรพสัตว์จะสรรเสริญด้วยตนเองจะภาวนาด้วยตนเองอันจะได้รับบุญกุศลไม่มีประมาณและจะดับบาปไม่มีประมาณ